โอเคครับผมสวัสดีครับผมหมอหนึ่งนะครับผมเอ็มมาคลินิกนะครับก็เดี๋ยวระหว่างนี้รอคนเข้ามาดูก่อนนะครับผมช่วงนี้คลินิกเปิดแล้วก็อาจจะมีเบี้ยวไลฟ์บ้างนะครับผมวันนี้ก็ไลฟ์เรื่องสิวนะครับปัญหาเรื่องสิวกับการเสริมจมูกนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวก็หัวข้อในวันนี้ก็จะแยกย่อยอีกนะครับก็จะคุยเกี่ยวกับเรื่องสิวกับการเสริมจมูกทั้งหมดนะครับให้เห็นได้ทุกมุมนะครับตั้งแต่ก่อนเสริมหลังเสริมนะครับผมแล้วก็การดูแลสิวนะครับผมควบคู่ไปกับการเสริมจมูกนะครับโอเคใครที่เข้ามาดูแล้วก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หมอด้วยนะครับผมเหมือนเดิมอีกเช่นเคยถ้าคนดูเยอะนะครับมีสปอนเซอร์เข้ามีรางวัลมาแจกนะครับผมโอเคเดี๋ยวระหว่างนี้รอคนเข้ามาดูสักครู่หนึ่งระหว่างที่รอคนเข้ามาดูนะครับเหมือนเดิมนะครับผมถ้ามีคำถามสงสัยยังไงถามเข้ามาได้ในคอมเมนต์นะครับหมอจะพยายามตอบให้ได้ครบที่สุดให้ได้ครบทุกคนนะครับผมโอเคใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับวันนี้เราคุยกันจะเป็นเกี่ยวกับปัญหาเรื่องสิวนะครับกับการเสริมจมูกนะครับผมปัญหานี้ก็เจอบ่อยนะครับมีคำถามเข้ามาค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะครับผมไม่ได้ต่างจากเรื่องพวกการจัดฟันเลยหรือว่าเรื่องการเรื่องพวกภูมิแพ้อย่างนั้นนะครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับคุณลิซซี่นะครับผม ถ้าคนดูเยอะนะครับก็เหมือนเดิมเรามีรางวัลมาแจกนะครับผมมีสปอนเซอร์เข้านะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หมอด้วยนะครับผมใครมีคำถามถามเข้ามาได้นะครับผมอีกสักประมาณ 1-2 นาทีเดี๋ยวเริ่มไลฟ์นะครับผมเริ่มคุยกันเรื่องหัวข้อวันนี้นะครับเสียงชัดดีนะครับผมโอเคเดือนหน้าได้ทำจมูกคุณหมอแล้วค่ะตื่นเต้นโอเคครับแล้วหอมไว้เจอกันนะครับผมสวัสดีครับคุณกันสุดานะครับผมเดี๋ยวระหว่างนี้นะครับมีคำถามถามหมอได้เลยนะครับส่วนหัวข้อเราคุยกันวันนี้จะเป็นเรื่องสิวนะครับกับการเสริมจมูกนะครับโอเคว่าทำไมเป็นสิวแล้วเราสามารถเสริมจมูกได้ไหมสิวแบบไหนบ้างที่เราต้องเลื่อนการผ่าตัดไปนะครับแล้วเหตุผลอะไรที่ว่าทำไมเท่าที่ถ้าทุกคนสังเกตนะครับว่าเสริมจมูกไปแล้วจะมีปัญหาเรื่องสิวขึ้นสักพักหนึ่งก่อนด้วยเหมือนกันสาเหตุเป็นจากอะไรเราจะดูแลป้องกันยังไงได้บ้างนะครับผมขอบคุณครับคุณลิซซี่เสียงชัดนะครับผมโอเค100คนละนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับงั้นเราเริ่มถ้าไม่มีคำถามนะครับงั้นเดี๋ยวมาเริ่มก่อนเลยละกันเนาะว่าสิวกับการเสริมจมูกเนี่ยสำคัญยังไงนะครับทำไมถึงหยิบหัวข้อนี้ขึ้นมาพูดนะครับผมเพราะว่าก็เป็นปัญหาที่พบบ่อยเหมือนกันนะครับผมเรื่องที่ว่าบางทีว่าทำไมเป็นสิวแล้วหมอถึงให้เรื่องการผ่าตัดไปก่อนนะครับแล้วถ้าเป็นสิวแบบไหนบ้างที่เราสามารถที่จะทำการผ่าตัดได้นะครับแบบนั้นนะครับผมโอเคเพิ่งทำจมูกกับคุณหมอมาคุณหมอน่ารักมากขอบคุณครับคุณฟ้านะครับผมโอเคแชร์แล้วค่ะขอบคุณครับคุณลิซซี่นะครับผม โอเคนะครับก็เหตุผลนะครับโอเคคุณการสุดาว่าทำจมูกแล้วมีสิวอุดตันเยอะมากค่ะควรทำยังไงดีคะนี่เลยครับเดี๋ยวรอฟังไลฟ์ได้เลยนะครับผมรอฟังหมอพูดได้เลยนะครับก็เหตุผลที่ว่าทำไมเป็นสิวอักเสบนะครับเราถึงต้องเลื่อนการผ่าตัดออกไปก่อนนะครับก็เป็นข้อห้ามสำคัญเลยที่ห้ามผ่าตัดนะครับเพราะว่าการที่มีสิวอักเสบบวมแดงหรือว่าเจ็บนะครับหรือว่าขนาดเรายังใหญ่อยู่นะครับที่ต้องเลื่อนเพราะว่าบ่งบอกถึงมีการติดเชื้อนะครับการติดเชื้อเนี่ยจะเป็นเชื้อแบคทีเรียส่วนใหญ่นะครับซึ่งเมื่อเราทำการผ่าตัดไปแล้วนะครับตรงโครงสร้างโพรงที่ทำนะครับมีโอกาสที่จะเชื้อโรคจากสิวนะครับจะเคลื่อนย้ายมาบริเวณที่เราผ่าตัดทำให้มีการติดเชื้อที่เป็นวงกว้างขึ้นนะครับเป็นผลเสียกับคนไข้นะครับสร้างปัญหาตามมานะครับนี่เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมต้องเลื่อนการผ่าตัดออกไปนะครับส่วนว่าเลื่อนไปนานแค่ไหนนะครับเลื่อนไปจนกว่าสิวที่อักเสบนะครับบริเวณที่ผ่าตัดอย่างเช่นจมูกนะครับต้องให้ยุบก่อนไม่มีสัญญาณของการอักเสบหรือการติดเชื้อแล้วนะครับอย่างเช่นว่าหายแดงแล้วไม่มีการเจ็บแล้วไม่มีการนูนแล้วนะครับ
อาจจะกินเวลาประมาณ 5-7 วันหรือว่าเป็น 7-14 วันแล้วแต่ความรุนแรงของสิวนะครับผมโอเคครับโอเค106เพราะสปอนเซอร์บอกว่าถ้า150คนดูขึ้นไปนะครับเราจะมีรางวัลมาแจกนะครับเดี๋ยวถ้าท้ายไลฟ์เดี๋ยวหมอจะมีรางวัลมาแจกนะครับผมโอเคระหว่างนี้ฟังความรู้กันไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หมอด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ทวนอีกทีหนึ่งนะครับก็คือทำไมถึงเป็นสิวแล้วเราต้องเลื่อนการผ่าตัดออกไปเพราะว่ามีการติดเชื้อนะครับบริเวณนี้นะครับถ้าเรายังฝืนที่จะทำการผ่าตัดอยู่มีโอกาสที่การติดเชื้อจะขยายวงกว้างนะครับไปบริเวณที่ผ่าตัดแล้วส่งผลเสียตามมานะครับมีภาวะแทรกซ้อนทำให้ติดเชื้อบริเวณนั้นไปด้วยนะครับจนจำเป็นที่จะต้องถอดพักนะครับแบบนั้นนะครับผมโอเคครับนะครับผมก็โอเคอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลนะครับที่ว่าทำไมต้องเลื่อนการผ่าตัดออกไปนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะสิวอุดตันนะครับเป็นสิวเซียนไม่ได้มีการบวมแดงหรือว่าเจ็บนะครับสามารถที่จะทำการผ่าตัดได้นะครับผมสามารถที่จะใช้ยารักษาสิวก่อนการผ่าตัดได้ปกตินะครับทั้งยาทาทั้งยารับประทานนะครับไม่ได้เป็นข้อห้ามนะครับผมโอเคนะครับอันนี้หัวข้อแรกก่อนนะครับระหว่างที่หมอจะคุยหัวข้อต่อไปก็คือว่าทำไมหลังเสริมจมูกไปแล้วสิวบริเวณจมูกรู้สึกว่ามันขึ้นเยอะกว่าเดิมนะครับแล้วเมื่อไหร่ถึงจะกลับมาเป็นปกติจะเป็นไปตลอดเลยไหมนะครับอันนี้เดี๋ยวหัวข้อต่อไประหว่างนี้เดี๋ยวหมอขอตอบคอมเมนต์สักครู่ก่อนนะครับขอบคุณครับคุณมินิถ้าเสริมคางแผลนอกสามารถแก้ทำใหม่ได้ไหมคะสามารถแก้ทำใหม่ได้ครับผมนะครับถ้าเรารู้สึกว่ามันเอียงหรือว่าเบี้ยวหรือว่ามีปัญหาสามารถที่จะแก้ไขได้ครับผมคุณก้อยบอกว่าเสริมมาแล้วเหมือนตรงปลายเอียงค่ะเกิดจากอะไรคะยังไงลองส่งรูปมาให้หมอดูก่อนนะครับเรื่องปัญหาเรื่องการเอียงมีค่อนข้างเยอะนะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันเดี๋ยวหมอขอดูจากรูปเป็นหลักก่อนนะครับผมหากทำจมูกมาแล้วเป็นสิวอักเสบทำยังไงดีคะก็ต้องมาดูก่อนอีกเหมือนกันนะครับว่าทำจมูกไปแล้วเป็นสิวอักเสบเป็นตอนไหนอย่างนั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวหมอจะสรุปในไลฟ์นี้ให้ฟังนะครับผมเนาะโอเคเป็นภูมิแพ้ทำจมูกได้ครับผมนะครับคุณพัชรีนะครับแต่ว่าต้องให้อาการภูมิแพ้สงบก่อนนะครับผมแล้วก็ทานยาภูมิแพ้กันไว้ก่อนจนกว่าจะตัดไหมนะครับผมโอเคอยากเข้าไปให้คุณหมอดูจมูกใช่ไหมครับทำจมูกกับหมอมาได้9เดือนแล้วไม่ได้เข้าไปเช็คเลยเข้ามาได้เลยนะครับคลินิกเปิดตามปกติแล้วครับสวัสดีครับคุณช้างครับผมสวัสดีครับคุณวชิราภรณ์นะครับผมโอเคนะครับอันนี้เราเข้าไปหัวข้อต่อไปละนะครับก็คือเรื่องที่ว่าหลังเสริมจมูกไปแล้วนะครับรู้สึกว่าสิวเยอะขึ้นนะครับเป็นสิวง่ายขึ้นนะครับเกิดจากอะไรนะครับแล้วมีวิธีแก้ไหมจะเป็นตลอดหรือเปล่านะครับผมก็หลังด้วยว่าบริเวณจมูกนะครับถึงก่อนที่จะเสริมจมูกอยู่แล้วครับบริเวณจมูกของเราเป็นบริเวณที่มีรูขุมขนเยอะนะครับโอกาสเกิดสิวได้ง่ายอยู่แล้วนะครับแล้วเมื่อเราทำการเสริมจมูกไปนะครับเนื้อเยื่อบริเวณนั้นได้รับการบาดเจ็บนะครับย่อมมีอาการบวมขึ้นนะครับทำให้ไปกดนะครับการไหลของตัวพวกไขมันนะครับทำให้มีการอุดตันขึ้นเกิดการอักเสบได้ง่ายขึ้นนะครับร่วมกับว่าหลังผ่าตัดนะครับต้องงดล้างหน้าด้วยครับทำให้เพิ่มโอกาสการที่จะเป็นสิวได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ที่หมอบอกทั้งหมดนี้นะครับไม่ได้เป็นไปตลอดนะครับก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับตามการยุบบวมนะครับส่วนใหญ่แล้วจะกลับมาสู่ภาวะปกติก็ประมาณสัก 2-3 เดือนนะครับขึ้นกับแต่ละคนนะครับแล้วระหว่างนี้เราจะดูแลยังไงใช่ไหมครับให้สิวขึ้นได้น้อยที่สุดนะครับก็เป็นการใช้น้ำเกลือเช็ดทำความสะอาดนะครับถ้ามีสิวอักเสบขึ้นบริเวณนั้นช่วงหลังผ่าตัดนะครับขีดเส้นใต้เลยหลังผ่าตัด 2-3 เดือนนะครับผมโดยเฉพาะ1เดือนแรกนะครับห้ามกดห้ามบีบห้ามฉีดนะครับผมแนะนำเป็นการใช้เป็นพวกยาฆ่าเชื้อนะครับเป็นเบตาดีนอย่างนั้นเช็ดบริเวณสิวอักเสบนะครับผมอย่างนั้นยาทาสิวนะครับทุกกลุ่มนะครับสามารถใช้ได้หลังจาก1เดือนขึ้นไปนะครับผมลอกสิวเซียนก็สามารถทำได้นะครับหลังจาก1เดือนขึ้นไปฉีดสิวกดสิวบีบสิวนะครับทำได้หลังจาก1เดือนขึ้นไปนะครับผมโอเคอั
ันนี้จบหัวข้อนี้ก่อนนะครับแล้วหัวข้อต่อไปก็จะเป็นว่าลักษณะสิวแบบไหนที่เราต้องระวังหลังจากเสริมจมูกไปนะครับที่ว่าเป็นสัญญาณเตือนว่าไม่ใช่สิวธรรมดาละเราต้องเข้ามาพบแพทย์นะครับเหมือนเดี๋ยวหมอขอตอบคอมเมนต์สักครู่หนึ่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราคุยหัวข้อถัดไปนะครับโอเควันนี้ก็มีรางวัลมาแจกนะครับผมเป็นวิตามินนะครับบำรุงผิวทั้งแสงน้ำเกลือ3รางวัลนะครับผมเดี๋ยวก็จะมีร่วมเล่นเกมเรื่อยๆนะครับผมโอเคยังไงดูไลฟ์ให้จบนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หมอด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอตอบคอมเมนต์สักครู่นะครับใครมีคำถามก็ถามหมอเข้ามาได้นะครับผมโอเคคุณพัทรานิชใช่ไหมครับจะรู้ได้ไงตัวเองแพ้ซิลิโคนหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับอันนี้ซิลิโคนที่เราใช้การจะผ่านของเป็น implant grade กับ medical grade ซึ่งอยู่ในร่างกายเราได้อยู่แล้วนะครับก็จะปลอดภัยอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวอย่างนั้นเนาะโอเคนะครับตัดปีกจมูกแล้วพอนานๆไปยิ้มบ่อยๆจะบานไหมคะก็บานแต่ว่าน้อยกว่าก่อนตัดครับผมแต่ไม่ได้บานเท่าเดิมเพราะว่าขนาดเราลดลงนะครับแบบนั้นนะครับผมโอเคสวัสดีครับคุณจันทิมานะครับคุณจิบบอกว่าสวัสดีครับคุณหมอทรงผมนะขอบคุณครับผมนะครับก็อันนี้เราทวนกันอีกครั้งสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับว่าทำไมถึงว่าเป็นสิวถึงต้องเลื่อนการผ่าตัดไปนะครับผมทั้งบริเวณที่จมูกหรือว่าคางนะครับเพราะว่าเป็นการที่เป็นสิวนะครับไม่ได้ว่าทำจมูกไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นสิวลักษณะอักเสบมีการบวมแดงหรือว่าเจ็บนะครับต้องเลื่อนการผ่าตัดออกไปเพราะว่าบ่งบอกถึงการติดเชื้อนะครับถ้าเราผ่าตัดก็จะทำให้การติดเชื้อจากสิวแผ่วงกว้างไปจนถึงบริเวณที่เราผ่าตัดด้วยนะครับซึ่งเป็นอันตรายนะครับเป็นผลเสียตามมานะครับผมแล้วก็หลังเสริมจมูกไปบางคนจะรู้สึกว่าเป็นสิวเยอะขึ้นเป็นสิวง่ายขึ้นนะครับที่จริงก็ไม่ใช่แค่เฉพาะบริเวณจมูกจะเป็นทั้งหน้าเลยเพราะว่าเราต้องเลี่ยงการโดนน้ำ2สัปดาห์นะครับผมอีกอย่างหนึ่งก็คือบริเวณจมูกมีเป็นส่วนที่มีรูขุมขนเยอะนะครับโอกาสเกิดสิวง่ายอยู่แล้วแล้วก็บริเวณจมูกหลังจากที่ผ่าไปนะครับมีการบวมขึ้นนะครับไปกดการไหลเวียนของพวกต่อมไขมันทำให้ไขมันมีโอกาสอุดตันได้ง่ายขึ้นนะครับก็เลยเป็นสิวได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ระหว่างนี้เราสามารถดูแลรักษาได้นะครับช่วง1เดือนแรกนะครับหมอขอแค่ว่าอย่าเพิ่งไปกดไปบีบไปฉีดสิวนะครับผมให้ใช้เป็นน้ำเกลือเช็ดนะครับทำความสะอาดไปก่อนแล้วก็ถ้ามีสิวอักเสบแนะนำให้ใช้เป็นพวกยาฆ่าเชื้ออย่างเบตาดีนทาบริเวณที่เป็นสิวอักเสบนะครับทานยาฆ่าเชื้อได้นะครับหลังจาก1เดือนไปแล้วสามารถทำได้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการกดสิวฉีดสิวนะครับลอกสิวเซียนนะครับผมใช้ยาทาสิวใช้ยารับประทานนะครับแบบนั้นนะครับผมโอเคนะครับอันนี้น่าจะเคลียร์นะครับผมโอเคเมื่อกี้ก็จะมีคำถามอยู่แล้วด้วยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราเล่นเกมกันก่อนแล้วเดี๋ยวหมอไลฟ์ต่อนะครับผมคำถามนะครับผมรางวัลคนแรกที่ตอบถูกเหมือนเดิมนะครับได้รางวัลเป็นวิตามินผิวนะครับเข้ามาใช้บริการได้เลยที่เอ็มอาร์คลินิกนะครับไม่ว่าจะสาขาไหนก็ได้นะครับโอเคคำถามก็คือว่ากดสิวฉีดสิวนะครับใช้ยารักษาสิวหลังจากเสริมจมูกไปได้แล้วระยะเวลาเท่าไหร่นะครับผมโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ตอบได้เลยนะครับผมโอเคสำหรับคนแรกที่ตอบถูกนะครับผมสำหรับคำถามนี้1เดือนนะครับคุณเฟิร์นนะครับยินดีด้วยครับผมคุณพีคุณสุธามาศเดี๋ยวดูต่อนะครับเดี๋ยวมีอีกนะครับผมโอเคเดี๋ยวฝากแอดมินมาร์คไว้ให้หมอหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวให้แอดมินติดต่อกลับนะครับคุณเฟิร์นนะครับผมโอเคนะครับแล้วเรามาคุยกันต่อละกันนะครับแล้วสิวแบบไหนบ้างที่หลังเสริมจมูกไปแล้วเราต้องระวังเราต้องกลัวนะครับหรือว่าต้องกลับมาพบแพทย์สิวที่ขึ้นบริเวณจมูกส่วนปลายนะครับเป็นลักษณะสิวหัวช้างเป็นจุดเดิมไม่ว่าจะกินยารักษาฉีดสิวไม่ดีขึ้นนะครับเป็นอยู่ตลอดเวลาลักษณะที่ค่อนข้างใหญ่นะครับกว่าปกติกว่าสิวที่เราเคยเป็นนะครับผมอาจจะมีร่วมกันก็คือเรื่องสีที่เขียวขึ้นช้ำขึ้นแดงขึ้น
นะครับไม่มีช่วงที่หายเลยนะครับไม่ว่าจะรับการรักษาแบบไหนก็ไม่ดีขึ้นอันนี้ให้เราเฝ้าระวังละนะครับว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นลักษณะของสิวปกติละนะครับเป็นสัญญาณเตือนว่าจมูกเราปลายจมูกเราเริ่มมีปัญหานะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะสิวเม็ดเล็กๆนะครับเท่ากับตัวรูขุมขนของเราเม็ดไม่ได้ใหญ่เป็นหายๆขึ้นไม่ได้ซ้ำบริเวณเดิมอันนี้สบายใจได้นะครับเป็นสิวทั่วไปนะครับผมแบบนั้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวหมอขอตอบคอมเมนต์ก่อนนะครับหลังจากเสริมจมูกไปนานแค่ไหนถึงทานวิตามินและฉีดผิวได้คุณไมค์นะที่นัทริกาใช่ไหมครับก็วิตามินนะครับถ้าเป็นพวกวิตามินซีนะครับวิตามินกลุ่มอื่นที่ไม่คอลลาเจนหมอให้ทานได้เลยครับประมาณ5วันก็ทานได้ฉีดผิวก็2สัปดาห์นะครับผมแก้จมูกเดี๋ยวให้แอดมินตอบกลับนะครับคุณนุ่นนะครับผมคุณสุภาสินีใช่ไหมครับ3สัปดาห์แล้วค่ะมีเลือดซึมที่แผลค่ะแสบๆนิดหน่อยเวลาเช็ดค่ะโอเคอันนี้ลองส่งรูปมาให้ดูก่อนนะครับผมว่าเลือดซึมนี้ตรงบริเวณแผลเลยไหมนะครับแต่ถ้าจะให้ดีเข้ามาพบแพทย์ได้เลยนะครับผมโอเคคุณจันทิมาว่าคิดถึงใกล้วันนัดแก้จมูกกับคุณหมอถึงแล้วค่ะโอเคครับไว้เจอกันครับคุณสุธาว่าจริงค่ะขึ้นเยอะจริงใช่ไหมครับช่วง2-3เดือนแรกนี้นะครับก็เดี๋ยวจะดีขึ้นนะครับผมเพราะว่าเนื้อเยื่อเรายังบวมอยู่นะครับรอให้พ้น2-3เดือนไปแล้วนะครับเนื้อเยื่อก็จะค่อยๆยุบบวมนะครับร่างกายเราก็จะกลับปกตินะครับผมไม่ได้เป็นปัญหาแบบที่แก้ไม่ได้นะครับนะคุณมิ้วว่าเป็นสิวเม็ดขาวสารขาวๆแข็งที่จมูกไปเลเซอร์รักษาสิวได้ไหมคะหรือต้องรักษาก่อนคะหมายถึงว่าต้องรักษาสิวก่อนใช่ไหมครับหรือว่าต้องเสริมจมูกก่อนยังไงตอบหมอว่าอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ไม่หมอยังไม่เข้าใจนิดหนึ่งนะครับคุณยูวดีใช่ไหมครับเป็นแม่ครัวทำจมูกควรหยุดหน้าเตากี่วันถ้าแนะนำควรหยุดหน้าเตา3วันครับเพราะว่าเพื่อที่จะทำการประคบเย็นให้ยุบบวมไว้นะครับหลังจากนั้นก็โดนเตาหน้าเตาได้ปกติครับผมโอเคนะครับหลังทำจมูกไปแล้วจะใส่แว่นตาได้ตอนไหนใช่ไหมครับสามารถใส่แว่นได้เลยครับแต่ถ้าช่วงยุบบวมสัก 3-5 วันแรกก็อาจจะเลี่ยงไปก่อนหลังจากนั้นก็ใส่ได้ปกติครับโอเคคุณรีวิวเสริมใหม่เท่าไหร่ใช่ไหมครับเดี๋ยวให้แอดมินตอบกลับเลยนะคะผมคุณพัฒนิตว่าจมูกสั้นเนื้อน้อยมากๆทำได้ไหมคะเสียงทะลุมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับสามารถทำได้ครับแต่ว่าต้องขึ้นกับเนื้อจมูกเดิมด้วยว่าขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเราทำบนความพอดีก็สามารถที่จะทำได้นะครับผมโอเคอาการจมูกที่ใกล้ทะลุเป็นยังไงบ้างคะอันหมอยกตัวอย่างมาก่อนละกันนะว่ามีอาการบวมแดงนะครับไม่หายเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับบริเวณปลายจมูกนะครับผมส่วนอาการอื่นนะครับเดี๋ยวฝากคุณมาใหม่ไปดูไลฟ์เก่านะครับผมว่าจะมีหลายสัญญาณเตือนเลยนะครับผมเนื้อน้อยคุณอริแล้วบอกว่าเนื้อน้อยเสริมจมูกได้ไหมสามารถเสริมได้ครับผมคุณหมอคะคำว่าอัพซิลิโคนคืออะไรคืออัพเกรดซิลิโคนครับผมเพราะว่าของทางที่เราจะมีเป็น medical grade กับ implant grade นะครับผมสามารถที่จะเปลี่ยนซิลิโคนได้อย่างนั้นนะครับผมเนาะคุณพานีใช่ไหมครับเสริมจมูกกับคุณหมอราคาเท่าไหร่ให้แอดมินตอบกลับเลยนะครับสวัสดีครับคุณการโอเคคุณสายว่าทำจมูกครบ14วันแล้วต้องไปตัดใหม่ที่คลินิกที่เดียวไหมคะตัดโรงพยาบาลใกล้บ้านได้ครับผมแต่ว่าถ้าตัดที่โรงพยาบาลใกล้บ้านยังไงพอครบ1เดือนรบกวนมาตรวจเช็คอีกทีนึงด้วยนะครับผมที่คุณมิวว่าใช่ค่ะรักษาสิวก่อนหรือเสริมแล้วรักษาได้ปกติเสริมแล้วรักษาได้ปกติครับแต่ถ้าจะเลเซอร์แบบที่เป็นแผลครับอาจจะต้องหลังจากผ่าตัดไปแล้วหลังจากเสริมจมูกไปแล้ว1เดือนครับผมเสริมจมูกแบบล็อกซิลิโคนจะมีโอกาสทะลุมั้ยคะต้องขึ้นอยู่กับว่าความพอดีเนื้อครับเพราะว่าถ้าบล็อกถ้าแบบล็อกซิลิโคนนะครับช่วยเรื่องการไม่ให้เรื่องเบี้ยวเอียงนะครับผมโอเคคุณนารีแล้ววันนี้จะไปทำจมูกกับหมอแต่เนื้อน้อยทำได้แค่นิดเดียวเสียใจสวยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราต้องเน้นเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับขอบคุณครับคุณเอม
โอเคนะครับเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกันอีกครั้งก่อนเนาะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องสิวกับการเสริมจมูกนะครับผมว่าสิวเราสามารถเสริมจมูกได้นะครับแต่ว่าสิวแบบไหนที่เราจะต้องเลื่อนการผ่าตัดไปก่อนนะครับอย่างเช่นก็คือเป็นการสิวอักเสบนะครับที่มีการบวมแดงเจ็บนะครับผมบริเวณนั้นนะครับต้องทำการรักษาก่อนเพื่อที่จะไม่ให้การติดเชื้อแพร่วงกว้างไปจนไปถึงบริเวณที่ผ่าตัดนะครับทำให้แบบเกิดผลเสียระยะยาวนะครับผมซึ่งการเลื่อนการผ่าตัดก็ขึ้นกับว่าอาการนะครับของสิวว่ายุบลงแล้วหายแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็กินเวลาประมาณสัก 1-2 สัปดาห์แล้วแต่ความรุนแรงของสิวนะครับผมหลังจากนั้นก็สามารถที่จะเสริมจมูกได้ปกตินะครับผมเนาะโอเคนะครับผมแล้วก็ทำไมว่าเราเสริมจมูกไปแล้วเราจะรู้สึกว่าสิวมันขึ้นใช่ไหมครับรู้สึกว่าสิวขึ้นเยอะกว่าเดิมนะครับเราเป็นแบบนี้เราจะหายไหมเราจะเป็นตลอดไปหรือเปล่านะครับเหตุผลที่ว่าสิวขึ้นเยอะกว่าเดิมนะครับเพราะว่าหนึ่งคือบริเวณนั้นนะครับบริเวณจมูกของเราลูกขุมขนเราเยอะอยู่แล้วนะครับโอกาสเกิดสิวก็จะง่ายขึ้นแล้วก็หลังการผ่าตัดไปแล้วครับเราต้องเลี่ยงเรื่องการโดนน้ำอยู่แล้วนะครับ2สัปดาห์ซึ่งก็คือแปลว่าเราล้างหน้าไม่ได้โอกาสเกิดสิวก็ยิ่งเยอะขึ้นเข้าไปนะครับผมอีกอย่างหนึ่งก็คือเนื้อเยื่อบริเวณจมูกเราบวมขึ้นนะครับไปกดการไหลเวียนของพวกต่อมไขมันด้วยยิ่งทำให้เพิ่มโอกาสการอุดตันแล้วก็เกิดสิวนะครับแต่สิ่งที่หมอพูดไปทั้งหมดนะครับสามารถที่จะกลับคืนสู่ปกติได้นะครับโดยกินเวลาประมาณ 2-3 เดือนนะครับเมื่อไหลที่จมูกเรายุบบวมแล้วก็เหมือนปกตินะครับผมเนาะไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นสิวง่ายตลอดไปอย่างนั้นนะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมโอเคนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวรางวัลที่2นะครับผมใครพร้อมแล้วกดหัวใจให้หมอหน่อยนะครับผมเป็นวิตามินบำรุงผิวทางสายน้ำเกลือเหมือนกันนะครับผมโอเคคนแรกที่ตอบถูกเหมือนเดิมนะครับผมคำถามก็คือว่าลักษณะสิวแบบไหนนะครับที่ต้องเลื่อนการผ่าตัดไปก่อนนะครับผมลักษณะสิวแบบไหนนะครับที่ต้องเลื่อนการผ่าตัดไปก่อนนะครับโอเคคำถามเราจะวนเวียนกับสิวกับการเสริมจมูกนี่นะครับผมโอเคนะครับคนแรกที่ตอบถูกนะครับโอเคครับโอเคคุณชัญญานะครับเดี๋ยวฝากแอดมินปักให้หมอหน่อยนะครับยินดีด้วยนะครับเป็นสิวอักเสบเนาะโอเคแปลว่าสิ่งที่หมอให้ความรู้ไปทุกคนเข้าใจนะครับตรงกันเนาะโอเคคุณชัญญานะครับฝากแอดมินด้วยนะครับเดี๋ยวติดต่อกลับนะครับเข้ามารับบริการที่คลินิกได้เลยนะครับผมโอเคนะครับก็ระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวหมอตอบคอมเมนต์ก่อนนะครับที่จริงเนื้อหาเราคุยกันน่าจะเกือบหมดละนะครับเราควรเลือกซิลิโคนยังไงใช่ไหมครับคุณพัฒนานิตว่าซิลิโคนเป็นส่วนหนึ่งเฉยๆนะครับที่ว่าช่วยแต่ว่าทรงจะขึ้นอยู่กับการพื้นฐานของจมูกเราเป็นหลักแล้วก็ความยืดหยุ่นนะครับการเหลานะครับควรเลือกซิลิโคนยังไงซิลิโคนที่เป็นเกรดที่อยู่ในร่างกายได้ตลอดนะครับผมความนิ่มระดับหนึ่งนะครับระดับหนึ่งก็คือก็จะมีหน่วยอีกนะครับประมาณ 50-60 อันนี้ก็จะกำลังนิ่มกำลังโอเคอยู่นะครับผมสวัสดีครับคุณมิ้นคุณตูนคุณหมอเอจีหรือเปล่าคะโอเคไม่ละลายกี่วันถึงจะหลุดคะส่วนใหญ่แล้วจะค่อยๆละลายนะครับส่วนใหญ่เกิน2สัปดาห์2-3 สัปดาห์เป็นต้นไปครับขึ้นกับว่าการทำความสะอาดด้วยถ้ารู้สึกว่ารำคาญเกิน2สัปดาห์ไปได้แนะนำให้ตัดดีกว่านะครับผม10วันตรงหัวตาบวมทำยังไงให้ยุบเร็วๆคะประคบอุ่นนะครับแล้วก็ดื่มน้ำมะพร้าวเลี่ยงการสัมผัสการจับบริเวณสันนะครับโอเคนะครับก่อนโปะคุณหญิงคุณสมหญิงใช่ไหมครับก่อนไปเสริมจมูกกินโปรตีนแบบแคปซูลอยู่ไปเสริมได้ครับผมตอนนี้มีสาขา3สาขาอยู่ในกรุงเทพหมดเลยครับขออภัยด้วยนะครับคุณวิรัญญานะครับคุณกอนาบีออนไลน์บอกว่าเข้ามาดูคุณหมอทุกไลฟ์เลยขอบคุณครับผมคุณพัฒนิว่าหมอคะเสริมพอดีเนื้อแล้วเวลาผ่านไปเนื้อจะบางลงไหมคะเนื้อจะบางลงตอนที่เราเสริมเสร็จแล้วครับแต่ว่าถ้าเราทำพอดีเนื้อจะไม่มีการแรงตึงเกินไปก็จะไม่ได้บางลงเรื่อยๆนะครับผมแบบนั้นนะครับ
คุณเสาวลักษณ์ครบ2อาทิตย์แล้วไม่ต้องตัดไหมได้ไหมคะมันจะละลายหายไปหมดไหมคะมันจะค่อยๆละลายครับแต่ก็หายไปหมดเหมือนกันแต่ว่าอาจจะนานกว่า2อาทิตย์นะครับถ้ารำคาญอาจจะแนะนำให้ตัดไหมนะครับเสริมจมูกประมาณกี่สัปดาห์ถึงทำอัลเทอร่าได้ใช่ไหมครับคุณมินนี่ถามสามารถที่จะทำได้ตอนที่1เดือนขึ้นไปนะครับเพื่อให้บริเวณหน้าเรายุบบวมกว่านี้ก่อนนะครับการประเมินก็จะแม่นยำขึ้นนะครับผมโอเคคุณกมลวันบอกว่าตั้งแต่เสริมจมูกมาสิวขึ้นตรงหัวคิ้วตลอดเลยค่ะเดี๋ยวจะค่อยๆดีขึ้นนะครับอาการจะเราจะกลับสู่ภาวะปกติประมาณสัก 2-3 เดือนนะครับผมสวัสดีครับคุณปวีนาโอเคนะครับมาคำจัดฟันอยู่เดี๋ยวก่อนนะครับคุณอาภาสิริใช่ไหมครับหมอคะตรงสันจมูกหลังจาก2อาทิตย์จะยุบลงอีกไหมคะตรงสันส่วนใหญ่แล้วตรงบริเวณส่วนกลางจะไม่ยุบแล้วครับจะยุบบริเวณด้านข้างมากกว่าตรงช่วงนี้นะครับที่จะยุบลงนะครับผมเย็บอินเตอร์โดมคือการเป็นการเย็บกระดูกอ่อนนะครับบริเวณส่วนปลายจมูกให้ชิดกันขึ้นเพื่อให้ได้รูปทรงขึ้นนะครับคุณนิวซิลิโคนที่อัปเกรดสามารถอยู่ในร่างกายได้ตลอดชีวิตไหมคะสามารถอยู่ร่างกายได้ตลอดอยู่ในร่างกายได้ตลอดชีวิตนะครับคุณรัชชานะครับคุณกันสุดาปีกจมูกไม่เท่ากันไปเสริมมาแล้วดูจมูกเอียงควรไปตัดปีกจมูกหมอว่ารอให้ยุบบวมเต็มที่ก่อนอย่างน้อยครึ่งปีก็ได้ครับเพื่อให้ประเมินได้โอเคก่อนแล้วถ้าเรารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาจริงๆดูเอียงมากจริงๆอาจจะแนะนำให้ตัดปีกทีหลังนะครับผมโอเคนะครับมาคำถามสุดท้ายนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องสิวกับการเสริมจมูกเหมือนเดิมนะครับผมคนแรกที่ตอบถูกเหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หมอด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วกดหัวใจนะครับคำถามสุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นรางวัลวิตามินนะครับผมทั้งสายน้ำเกลือนะครับอีกรางวัลหนึ่งนะครับผมคำถามก็คือว่าการลั่นระยะเวลานานเท่าไหร่นะครับที่ร่างกายเราจะกลับไปปกตินะครับผมหลังจากที่ว่าเราเสริมจมูกไปแล้วนะครับปัญหาเรื่องสิวก็จะดีขึ้นนะครับผมใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่นะครับผมประมาณนะครับโอเคนะครับคนแรกที่ตอบถูกเหมือนเดิมนะครับสองถึงสามเดือนโอเคครับยินดีด้วยครับคุณ PK สุธามาศนะครับได้รางวัลแล้วนะครับผมโอเคนะครับก็คงมีเท่านี้นะครับวันนี้อย่างนั้นนะครับผมเดี๋ยวให้แอดมินติดต่อกลับนะครับสำหรับคนที่ได้รับรางวัล นะครับใครที่เข้ามาดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หมอด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไว้เรามาคุยกันอีกนะครับถ้ามีคำถามที่น่าสนใจก็ทิ้งไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าอันไหนที่น่าสนใจจริงๆหมอก็จะมาคุยเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวเป็นไลฟ์เหมือนหัวข้อเรื่องสิววันนี้นะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าทุกคนติดตามเยอะๆนะครับเราก็มีรางวัลมาแจกเหมือนเช่นเคยนะครับผมโอเคครับไว้พบกันอีกนะครับผมขอบคุณทุกคนมากเลยครับผม